เพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา 20:00 ตรงสวัสดีครับอยู่ผมครับเดอะเบบี้บูมกลุ่มทุสุมอันซีนครับถ่ายชิมอิ่มดำครับวันนี้รู้ก่อนซื้อของจาก Lazada นะครับจะได้ไม่ผิดหวังครับจริงๆทำคลิปออกไปหลายครั้งแล้วนะเกี่ยวกับการสั่งของในเว็บไซต์ Lazada ครับสำหรับวันนี้ครับก็มีเพื่อนๆครับชอบคอมเมนต์นะถามกันมาเรื่องแบบอุ๊ยทำไมสินค้า Lazada บางคนสั่ง3วัน5วันบางคนบอกว่าอุ๊ยสั่งไปเป็นเดือนของยังไม่ถึงสักทีนะครับก็อย่างที่เคยบอกไปในหลายๆคลิปครับว่าสินค้าเนี่ยถ้าส่งจากในไทยนะเขาจะส่งประมาณ7วันแค่นั้นเองนะครับไม่เกินเนี้ย 3-7 วันนะฮะบางอันเนี่ยวันเดียวก็ส่งถึงแล้วแต่บางคนครับก็ไปเลือกตัวที่ราคาถูกๆครับซึ่งของเหล่านี้ครับสั่งจากต่างประเทศนะฮะแล้วเราจะดูยังไงครับว่าของชิ้นไหนเนี่ยสั่งจากไทยสั่งจากต่างประเทศครับเนี่ยของ Lazada เนี่ยเขามีฟังก์ชันบอกมาชัดเจนเรียบร้อยครับจริงๆเนี่ยถ้าเราเซิร์ชสินค้าอะไรก็ตามครับเขาจะขึ้นมาเลยด้านใต้ครับเนี่ยเห็นไหมจะเห็นครับว่าอันนี้เนี่ยอย่างรองเท้า Nike นะครับก็สั่งจากเมืองไทยสั่งจากเมืองไทยสั่งจากเมืองไทยนะครับแบบนี้เนี่ยสินค้าสั่งจากเมืองไทยแน่นอนนะครับส่งในเมืองไทยครับดังนั้นเนี่ยพวกนี้ครับเขาจะส่งถึงมือเราอย่างรวดเร็วส่วนถ้าเราดูไปเรื่อยๆครับบางตัวเนี่ยราคาถูกๆเดี๋ยวผมขอนะจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถเลือกความแน่นอนของอีกอย่างได้ครับโดยตอนนี้ฟังก์ชันด้านซ้ายมือเนี่ยเขาเพิ่มฟังก์ชันมานะครับทั้งเรื่องของขนาดรองเท้านะครับเรื่องของสีเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยนะโดยผู้แทนจำหน่ายเนี่ยเขาไม่ได้เลือกนะก็จะเป็นผู้แทนจำหน่ายแบบคล้ากันมาซึ่งเราสามารถเลือกได้ครับว่าสถานที่ของสินค้าเนี่ยเราจะสั่งจากไหนครับตอนนี้เนี่ยมันรวมมาครับก็คือเป็นไทยกับจีนผสมกันนะเราสามารถติ๊กนะครับดูได้เลยนะว่าของจีนเนี่ยอันนี้สังเกตครับราคาจะถูกกว่าครับถ้าเราติ๊กไปในของจีนเนี่ยครับนะถ้าสินค้าจากจีนอย่างเดียวนะครับก็จะขึ้นเลยครับว่าส่งมาจากไหนครับอันนี้ส่งจากฮ่องกงนะครับเนี่ยฮ่องกงนะแบบนี้นะครับแล้วถ้าเราคลิกไปสมมติผมจะเอาลูกบาสลูกเนี้ยเขาจะขึ้นเลยนะครับชัดเจนนะครับส่งจากต่างประเทศเห็นไหมครับดังนั้นครับเขาก็จะบอกว่าสินค้าจากต่างประเทศนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีค่าภาษีนะเพราะเขารวมไว้หมดแล้วนะครับก็สามารถสั่งตรงนี้ก็ได้นะครับส่วนอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าสินค้าครับถ้าสั่งวันนี้ผมสั่งวันนี้วันที่เท่าไหร่เนี่ยวันที่6นะครับมีนาเขาบอกว่าของครับจะถึง31มีนาเห็นไหมใช้เวลาประมาณ25วันนะครับนี่ตรวจสอบให้ดีนะครับเพราะว่าบางคนโวยวายบอกอ้าว7วันหรือเปล่าทำไมส่งนานจังก็แบบนี้ครับก็ไม่ดูอะไม่ดูผมบอกเลยครับหลายๆคนสั่งของเนี่ยไม่ดูอะไรเลยนะก็แล้วก็มาบ่นกันเหนื่อยครับที่จะตอบครับขออนุญาตทำคลิปตอบแล้วกันอ่ะลองอีกอย่างนึงสมมติว่าถ้าเราจะสั่ง Action Cam ครับนี่ครับ Action Camera นะครับก็เห็นไหมมีส่งกรุงจากกรุงเทพจากอยุธยาอ่ะมีหลายร้านเลยหลายร้านนะครับแล้วก็เลือกได้ด้วยนะว่าตอนนี้เนี่ยเราจะเอาส่งจากไหนครับนี่มีของไงเห็นไหมเกาหลีแองโกลาที่ประเทศอะไรเนี่ยทารูบาชิลีนะครับอ่ะมีหลายอย่างเลยอ่ะผมเอาของจากญี่ปุ่นเลยอ่ะนี่เห็นไหมอ้าวแต่ไม่มีแอคชั่นแคมอันนี้คืออะไรครับแต่เขาบอกส่งจากญี่ปุ่นเนี่ยบางทีมันก็จะเออแบบนี้แหละครับแต่ว่ามันใช้น่าจะใช้คำว่าอะไรอ๋อเนี่ยมันมีคำว่าแคเมร่าอยู่ข้างในครับนี่ดังนั้นฮะเราลองนี่เปลี่ยนเป็นอย่างนี้ครับแอคชั่นแคมเฉยๆนี่นะก็จะมาครับเป็นกรุงเทพนะเนี่ยเห็นไหมก็จะเหลือแค่จีนกับเกาหลีครับผมลองจีนดูเนี่ยก็มาหมดครับอลงอะไรนะฮะอะไรที่คำเกี่ยวข้องครับนี่เห็นไหมตัวกล้องก็มาโอ้เจ้านี้ขาย 4,000 เลยเหรอ แพงจังอ่ะเนี่ยครับแล้วเราสามารถเลือกดูได้นะเอาแบบราคาจากต่ำไปสูงแต่พอเราเซ็ตที่ราคาถูกเนี่ยคือระบบของLazada เนี่ยเขาผมยังไม่ชอบการจัดแคตตาล็อกอะไรต่างๆนะมันใช้งานค่อนข้างลำบากครับมันไม่ได้ดั่งใจเลยอ่ะเนี่ยครับเนี่ยอย่าง Action Cam เนี่ย999นะครับโอ้โหมาฟูลเซตอย่างเงี้ยนะครับก็สั่งจากจีนนะครับลองเข้าไปดูครับสมมติเนี่ยวันส่งนะครับ20มีนานะครับใช้ประมาณ15วันนะครับซึ่งบางตัวเนี่ยหรือบางร้านเนี่ยเขาจะมีบริการหรือเขามีหับอยู่ในเมืองไทยนะก็จะทำให้รวดเร็วมากกว่านะครับบางตัวเขาก็ส่งมาจากจีนเลยแต่ของ Lazada เนี่ยข้อดีของมันคือเราสั่งเนี่ย
เราไม่เสียภาษีแน่นอนนะครับแล้วก็เก็บเงินปลายทางก็ได้เออก็สะดวกดีแต่ผมชอบจ่ายไปก่อนมากกว่านะมันผมไม่ชอบเก็บเงินปลายทางแล้วก็เคยทำรีวิวไว้นะครับแนะนำไว้ว่าแต่ก่อนเนี่ยให้ของมาให้แกะของดูก่อนแล้วค่อยเซ็นรับแต่ตอนนี้ไม่ได้นะครับคือถ้าของมาเนี่ยกล่องบุบกล่องบี้ครับก็คือไม่ต้องรับไปเลยนะครับแล้วส่งคืนไปเลยอันนี้เนี่ยเราไม่เสียตังค์นะเออเอาเงินคืนก็ได้แต่ถ้าเราจะแกะก่อนนะครับถือว่าเรารับสินค้าแล้วนะครับอันนั้นต้องชำระค่าใช้จ่ายอะไรให้เรียบร้อยแต่ถ้าของมีปัญหาครับก็ส่งคืนได้ครับส่งคืนได้นะก็ติดต่อส่งคืนภายหลังครับก็เจ้าหน้าที่ที่เขาแกะดูเราเนี่ยก็ใช้เขาเป็นพยานได้ครับแล้วก็ติดต่อโทรหา Lazada หรือ call center ก็ได้คือบางทีบางคนอาจจะมองว่ามันเสียเวลานะแบบต้องส่งคืนแต่มันการันตีครับว่าเราสามารถคืนของที่เราไม่พอใจได้แน่นอนครับก็อย่างที่เวลาเราไปซื้อร้านค้านะบางทีแบบอุ๊ยเอากลับมาบ้านของไม่ดีไปหาร้านเขาก็ไม่ยอมให้คืนนะบอกเอ้ยวอยวายอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็อันนี้แล้วแต่ครับใครอยากจะแบบเห็นของก่อนค่อยซื้อก็ไปตามซื้อตามร้านค้าครับผมไม่ได้บังคับให้ใครมาซื้อของ Lazada นะครับคือผมอยู่ต่างจังหวัดผมต้องซื้อ Lazada เพราะไอ้ของแบบนี้เนี่ยบางทีเนี่ยมันไม่มีครับในต่างจังหวัดนะส่วนคนอยู่กรุงเทพครับอยากจะไปซื้อตามห้างนู่นห้างนี่ก็ซื้อตามสบายอ่ะคือผมไม่ได้มาบังคับให้ใครต้องแบบมาสั่งจากลิงก์ผมอ่ะแต่ถ้าเกิดใครอยากจะสั่งของที่ผมรีวิวผมก็ใส่ลิงก์ไว้ให้มันจะได้ของตัวเดียวกันเพราะว่าผมขี้เกียจมาฟังพวกคุณวอยวายว่าแบบเอ้ยเนี่ยผมดูผมรีวิวแล้วไปสั่งของไม่เหมือนกันนะครับพยายามจะทำความเข้าใจครับว่าไอ้ของ Lazada เนี่ยมันเป็นยังไงนะแล้วก็ไม่ใช่ตัวแทน Lazada ไม่ใช่ตัวแทนร้านไหนนะครับแล้วก็ไม่ใช่คนขายไม่ต้องโทรมาซื้อกับผมนะผมไม่ขายอะไรเลยทั้งสิ้นนะครับก็ทำคลิปออกมาตอบแบบนี้ต้องขอโทษครับอาจจะแบบใช้อารมณ์นิดนึงนะเพราะว่ารู้สึกเหนื่อยครับเหนื่อยกับการที่จะต้องตอบคำถามซ้ำๆในช่องนะครับในเรื่องการสั่งของในเรื่องอะไรแบบนี้เนี่ยก็เลยทำคลิปออกมาครับจะได้เข้าใจตรงกันนะจ๊ะใครแบบงงเรื่องสั่งสินค้าครับก็ถามไว้ใต้คลิปนะครับถามไว้ใต้คลิปเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปตอบนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคลิปวิดีโอในช่องเนี่ยมันเยอะมากครับเยอะแบบ400กว่าวิดีโอครับผมอาจจะไม่ได้ตอบทุกคนนะตอบไม่ไหวจริงๆนะครับก็เดี๋ยวจะทำคลิปตอบแบบนี้ครับส่วนคนที่อยากจะมาถามอะไรแล้วอยากฟังคำตอบของตัวเองเนี่ยให้กดกระดิ่งนะครับติดตามไว้นะครับก็เวลาคลิปมาปุ๊บเด้งขึ้นมาในมือถือเราเนี่ยเราก็เข้ามาฟังเข้ามาดูได้นะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณครับที่ติดตามชมและติดตามฟังผมเดอะเบบี้บูมกลุ่มสุสมอันซิงครับไทยที่มิมดัมรู้ก่อนซื้อครับจะได้ไม่ผิดหวังครับกับคลิปแนะนำครับการสั่งของจาก Lazada จะได้ไม่ผิดหวังแบบนี้ครับอ้อๆอีกเรื่องนึงครับสำหรับคนที่มีปัญหานะครับแล้วไม่รู้จะโทรหาใครนะครับให้กดเข้าไปศูนย์ช่วยเหลือด้านบนครับเขามีศูนย์ช่วยเหลือ Lazada นะไม่ต้องโทรมาหาผมนะผมไม่ได้ตอบไปทุกเรื่องนะมีติดต่อคืนสินค้าติดต่อ Lazada โดยตรงเมื่อเข้าไปนะครับเบอร์นะฮะเบอร์ติดต่อเนี่ยผมบอกเลยครับใช้เวลารอนานมากนะครับดังนั้นแนะนำให้ใช้วิธีแชทกับ Lazada นะครับกดแชทเลยนะครับตอบเร็วมากนะฮะดีกว่าครับดีกว่าอ่ะวันนี้เนี่ยฝากไว้แค่นี้เลยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย